สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้บอดแถวบ้านครับอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวรถ GPEX Demon 150 GR ครับหลายคนจะมีอาการแบบว่าเวลาเครื่องร้อนมีใครเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นก็คอมเมนต์มาได้นะครับพอดีผมจะมีวิธีแก้เวลารถเครื่องร้อนและรถกำลังมันตกอันนี้คือจากประสบการณ์ผมนะฮะผมรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งจุดสังเกตตรงนี้นะฮะจุดสังเกตตัวนี้มันเป็นกองใช่ไหมฮะกองปกติที่รถออกมาจากศูนย์มันจะมีสายแป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยมันจะมีสายตัวเนี้ยมันจะมีท่อหายมันจะมีท่อหายใจอ่ะเนี่ยฮะเนี่ยมันจะมีท่อตัวเนี้ยเนี่ยครับเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะมีท่อตัวเนี้ยจะต่อเข้ามาตรงเนี้ยเนี่ยก็เนี่ยฮะก็คือท่อตัวเนี้ยเนี่ยครับนี่ตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยก็คือท่อหายใจของรถมันจะวนเนี่ยก็คือสายนะฮะเนี่ยสายเนี้ยมันจะเสียบเข้าตัวเนี้ยวิธีแก้ปัญหาของผมก็คือผมถอดออกเลยครับตัวนี้ผมถอดออกเลยถอดออกเลยทำไมถึงต้องถอดออกนะฮะทำไมถึงต้องถอดออกใช่ไหมผมว่าไอ้ท่อตรงนี้ท่อที่ผมพูดเนี่ยตัวนี้ที่มันจะมาต่อเข้าสายตัวนี้ถ้าแบบเทียบก็คือมันจะระบายความร้อนมันจะระบายความร้อนออกจากเครื่องเพราะว่ารถรุ่นเรามันรถรุ่นนี้มันจะไม่มีหม้อน้ำระบายความร้อนคือมันระบายความร้อนด้วยอากาศอยู่แล้วความร้อนมันออกจากตัวนี้แล้วมันเข้ากองแล้วมันจะวนมาเครื่องมันดื่มมันจะทำให้ความร้อนเครื่องสะสมเวลาเราวิ่งระยะทางไกลเกิน50กิโลอ่ะง่ายเลยเกิน50กิโลอ่ะกำลังรถเราตกทันทีเลยแล้วเครื่องรถเราจะร้อนแบบพิเศษเลยตัวนี้คือจากประสบการณ์ที่ผมทำก็คือเครื่องอ่ะมันร้อนปกติแต่ว่ากำลังรถมันวิ่งได้มันเดิมกำลังรถมันไม่ตกวิ่งระยะทาง50กิโลหรือ100กิโลกำลังรถเหมือนเดิมเลยครับรถไม่อืดไม่อะไรเลยก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ